กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงแต่งภาพลงไปให้มันมีความสวยงามมาจ้าเห็นไหมใบนี้มันเต็มไปด้วยการหลอกลวงคุณขาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องแต่งเติมเหมือนกับเราอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของจริงค่ะนี่แต่งเยอะอะค่ะ อาจารย์ชิมอ้าวไหนบอกจะทำกินคนเดียวไงเมื่อกี้ชิมเสร็จแล้วก็ทัพพีใส่ลงไปในนี้วันนี้พิเศษอาจารย์มาเยี่ยมหนูก็ทำให้เอางี้เราพูดก่อนข้าวไข่ข้นต้มยำที่เราฝันไว้มันไม่ใช่แบบนี้อาจารย์คะคนเราเนี่ยนะมันต้องมี imagination เพราะนั้นสิ่งทำลายกันเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดว่าไข่ข้นคือไข่แบบ scrambled egg เละ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 แล้วก็มีรสต้มยำอยู่ในไข่แล้วก็ราดแบบสไตล์นั้นเมนูคืออะไรคะข้าวไข่ข้นไข่ข้นต้มยำถูกหมดเลยคุณครูจริงเก่งค่ะตายแล้วเรียนชิมดีกว่านะคะเนี่ยกำลังร้อนๆอาจารย์ขาพักครูอ้วนก่อนอย่าช้าอาจารย์ขาเป็นอะไรก็เป็นก่อนเราละกันทุกคนที่อยากของเราเป็นครีมเพราะครีมนะแต่ไข่เนี่ยก็คือสดนะนมนี่ก็คือสดน้ำมันนี่ก็คือนิดเดียวถูกต้องเลยนะคะพร้อมเลยค่ะหนึ่งสองไปก่อนอาจารย์น้ำตาวันนี้อาจารย์ช้อนมาอาจารย์จ๋าอาจารย์ขวานโอเคไหมไม่กอดมันเพอร์เฟกต์เห็นไหมตั้มบ้นเลยตั้มบ้นเปล่าไม่แน่ใจก็จะหาให้ดูว่ากินลงอาจารย์มันครบทุกรสต้มยำเนี่ยนะมันต้องมีตะไคร้ใบมะกรูดที่ออกกลิ่นใช่แล้วมันก็ต้องมีเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเมื่อกี้เราทำพลาดแต่ว่าการพลาดนั้นชีวิตต้องแก้ไขได้ค่ะก็เลยกลายเป็นต้มยำเชื่อมหนูเป็นคนชอบทานรสนี้อาจารย์ต้องยอมรับว่ามันมีครบรสถูกต้องไหมคะอาจารย์ค่ะครบค่ะเอาเป็นว่าข้าวไข่ข้นต้มยำของครูอ้วนกินได้ yes เย็นว่าครูอ้วนต้องพักและรับประทานยาสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเมนูอาจารย์ยิ่งศักดิ์ปลาทับทิมทอดราดพะแนงผลไม้ค่ะ oh my godร้องอะไรร้องยังกับตัวเองโดนลงไปในน้ำมันอย่างนั้นน่ะกินมุมพามขนาดนั้นเลยอาจารย์ชีวิตมันต้องมีการปกป้องโอเคอาจารย์ท่านจะทำอะไรโอ้ยปกป้องอะไรในโลกหมดแล้วเนี่ยอาซ่าเลยปะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้ขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างต้มยำหัวปลาแซลมอนน้ำใสมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำซุปไก่ลงในหม้อหุงต้มไวพลัก3ชั้น20เซนติเมตรกลางหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟต้มจนเดือดปรุงรสด้วยเกลือป่นไทยใส่หัวปลาแซลมอนตามด้วยรากผักชีตะไคร้ข่าหั่นแว่นใบมะกรูดฉีกมะเขือเทศสีดาหอมแดงและพริกขี้หนูบุกต้มจนสุกแล้วปิดไฟตักต้มยำหัวปลาแซลมอนใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟบีบมะนาวโรยผักชีฝรั่งซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิซื้อตราหัวมาลายด้วยนะคะวันนี้เราขอเสนอเมนูแสนอร่อยกับเมนูข้าวหน้าไก่ผัดฮังเลสนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรท์ลงหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดี
ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงทังเลลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อไก่ผัดจนสุกตามด้วยหอมหัวใหญ่หั่นพริกฝรั่งสามสีหั่นสับปะรดหั่นปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียกเข้มข้นน้ำกระเทียมดองขิงอ่อนซอยเติมน้ำซุปไก่ผัดจนเดือดค่ะก่อนยกลงเติมนมข้นจืดและน้ำมันน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรหุงสุกใส่จานเสิร์ฟตักไก่ผัดฮังเลใส่ข้างจานโรยหน้าด้วยกระเทียมดองและพริกชี้ฟ้าแห้งทอดพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวหน้าไก่ผัดฮังเลเมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรแม่คะหอมจังเลยค่ะแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ